ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง FC สุภูสุคนนะครับวันนี้นายออฟนะครับกับภาพพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งผ่านซีนะครับที่นายออฟใส่นะครับในตัวผ่านซีมันจะมีแกนปรับผ่านนะครับ U2 U 3จุดนะครับนะครับจุดแรกที่นายออฟมูลอยู่นี่คือเป็นจุดข้อผ่านนะครับทั้งหน้านะครับอันนี้ปรับแกนกลางนะครับ2ผ่านหลังนะครับนะครับมันสามารถหมุนปรับจูนได้นะครับพี่น้องนะครับแยกอิสระนะครับส่วนบักคีเมาส่วนตัวผ่านเองนะครับกับหมุนปรับซ้ายขวาได้เหมือนกันนะครับทั้งผ่านหน้าผ่านหลังนะครับทั้ง4ผ่านนะครับสามารถหมุนซ้ายขวาได้นะครับตัวผ่านเองนะครับพี่น้องนะครับในส่วนบักคีเมาเองกับปรับขึ้นปรับลงได้นะครับคีเมาด้านหลังนี่ครับนะครับเป็นสปริงนะครับนี่ครับพี่น้องสามารถหมุนลึกเหมือนหมุนตื่นได้เหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับสามารถปรับได้เหมือนกันนะครับเป็น3จุด4จุดนะครับตรงจุดปรับผ่านนะครับส่วนตัวล็อกกิ่งนะครับล็อเลื่อนนะครับล็อยืนน้ำกลนะครับก็เป็นตัวกดตัวนึงได้เหมือนกันนะครับพี่น้องนะครับอันนี้คือลักษณะผ่านซีนะครับถ่ายให้พี่น้องเบิ่งนะครับที่ผมใส่นะครับพี่น้องนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรของร้านทั้งร้านได้เลยนะครับผมเคยให้ไว้นะครับส่วนหางไถนะครับนี่ครับผมก็ปรับใส่หูบนสุดนะครับเพื่อให้หางมันดอมลงนะครับพี่น้องนะครับมันจะได้ขับง่ายๆนะครับก็เป็นหางตาสร้างนะครับของผู้ประดานั่นแหละครับนะครับส่วนล้อเป็นล้อยางนะครับระยะห่างของล้อนะครับซ้ายกับขวานะครับห่างกันอยู่85เซนนะครับนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับมันจะเข้าร่องได้พอดีนะครับแรงโหลดก็เป็น10แรงนะครับผมใส่แค่10แรงนะครับใส่ได้เหมือนกันนะครับขนาดของล้อนะครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับ 7.50 ขอบ16นะครับที่ผมใส่นะครับปรับรอดันเขาในสุดนะครับผู้ในสุดนะครับนี่ครับพี่น้องที่ผมใส่นะครับลองมั่นกับ120เซนนะครับเมตร20นะครับพี่น้องนะครับผมซื้อมือหนึ่งนะครับอันนี้ของไอ้นะครับอันนี้ของไอ้ซื้อมือสองมานะครับซื้อมือสองเนี่ยกับพี่น้องที่ผมแนะนำว่าหาซื้อมือสองถูกๆก็ได้นะครับ10แรงเหมือนกันอันนี้ไอ้ซื้อยุสี่หมื่นกว่านะครับได้ทั้งหางทั้งหัวทั้งล่อนะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับนะครับแต่ของผมซื้อมือหนึ่งนะพี่น้องกับแปะเกือบแปดหมื่นนะครับพี่น้องนะครับตอนนั้นต้องการใจรถด่วนๆ นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามนะครับขอบคุณครับแต่ในส่วนที่ว่าต้องการสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามได้ออกใดใต้คลิปนะครับขอบคุณครับ